สิ้นเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.คนที่14จะเกษียณอายุราชการลงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะคะว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กอดีตรองผบ.ตร.นะคะก็จะหมดสิทธิ์ลุ้นในตำแหน่งผบ.ตร.คนที่15ทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ถือได้ว่าเป็นแคนดิเดตอันดับ1เนี่ยนะคะแต่หลังจากที่มีการโปรดเกล้าให้บิ๊กโจ๊กนั้นพ้นจากตำแหน่งรองผบ.ตร.ตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยนะคะก็เลยต้องมาจับตาดูกันนะคะว่าตำแหน่งของเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งนั้นส้มใบนี้จะหล่นไปที่ใครงานนี้เรียกได้ว่าต้องลุ้นกันจนตาแตกทีเดียวค่ะโดยไทม์ไลน์การแต่งตั้งผบ.ตร.ปีนี้คาดว่ากระบวนการแต่งตั้งจะมีขึ้นช่วงต้นเดือนตุลาคม2567ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้การแต่งตั้งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้คำนึงถึงความอาวุโสและความรู้ความสามารถโดยให้น้ำหนักอาวุโส 50% และความรู้ความสามารถอีก 50% ซึ่งสิ้นเดือนกันยายนนี้จะเหลือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติที่เป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนที่15 3คนโดยอาวุโสลำดับ1คือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผบ.ตร.เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น25และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น41ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร.รับผิดชอบหน้างานป้องกันและปราบปรามเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศขณะที่อาวุโสลำดับที่2คือพลตำรวจเอกไกลบุญสวดทรงเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น23และเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น39ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนส่วนอาวุโสลำดับ3คือพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น26และเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น42ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผบ.ตร.รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนและงานความมั่นคงและกิจการพิเศษเป็นผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยข่าววงในนั้นเทน้ำหนักไปที่บิ๊กตายอาวุโสลำดับที่1ซึ่งครบเครื่องเรื่องของการเป็นนักบริหารประสานงานชั้นเยี่ยมเข้าใจการเมืองทั้งปีกเพื่อไทยกลุ่มอำนาจเก่าผู้มีบารมีนอกสภาไม่มีประวัติด่างพร้อยอีกทั้งยังเคยเป็นตำรวจคนสนิทของบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขอดีตผบ.ตร.คนที่12รวมทั้งการมีเครือข่ายกองหนุนที่เกื้อหนุนการเป็นเตรียมทหารรุ่น25รุ่นเดียวกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนักเรียนในร้อยรุ่นที่41รุ่นเดียวกับพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงและอื่นๆอีกหลายคนดังนั้นเส้นทางบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรจากเด็กชายผู้ถือกำเนิดเมืองโอ่งราชบุรีเติบโตจากชีวิตราชการตำรวจเมืองระยองจึงน่าลุ้นว่างานนี้บิ๊กตายน่าจะส้มหล่นได้ลุ้นนั่งเก้าอี้พิทักษ์หนึ่งก็เป็นได้